สวัสดีครับเบนซ์ไบอำนาจครับวันนี้เรามาดูครับว่าเช็คระยะ E30E ที่ระยะ 20,000 กิโลมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วช่างจะทำอะไรให้กับรถลูกค้าบ้างนะครับชมกันเลยครับการเช็คระยะนะครับเราก็ทำการตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือจะใช้เป็นเครื่องดูดออกนะครับตัวนี้จะดีกว่าการเปิดแทงข้างล่างนะครับเพราะนี่จะน้ำมันที่อยู่ในเครื่องนะครับมันจะออกได้หมดออกได้เยอะกว่าเป็นระบบปั๊มใช้ลมปั๊มออกมาตอนนี้ก็จะเช็คตัวน้ำของน้ำปัดน้ำฝนนะครับเช็คระดับแบตเตอรี่ตัวกรองแอร์ช่างกำลังเปลี่ยนกรองด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นกรองชาโคจะเป็นตัวกรองที่เป็นกรองกลิ่นกรองความชื้นนะครับจะอยู่ด้านในต้องถอดออกมาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอากาศที่อยู่ในรถให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับช่างกำลังเติมตัวน้ำฉีดน้ำฝนนะครับตัวเก่าที่เราเปลี่ยนออกนะครับอันนี้ตัวเก่านี่คือกรองน้ำมันเครื่องนี่คือตัวใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปกรองเครื่องครับเวลาขันเข้าไปก็จะมีระดับนะครับนี่คือปอนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อสเปคน้ำหนักที่ขันเข้าไปได้แรงเท่าไหร่ E350 นี้ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตร7ลิตรเลยเหรอโหใช้น้ำมันเครื่อง7ลิตรนะครับสำหรับเครื่อง 2.0 ลิตรก็คือเป็นเครื่อง 1,991 cc นะครับใช้ตัวน้ำมันเครื่อง7ลิตรเช็คเบรกนะครับแล้วก็เช็คตัวดอกยางระบบช่วงล่างครับนี่เบรกช่วงล่างนี่เราจะเช็คให้ทั้ง4ล้อนะครับช่างก็จะเช็คระดับผ้าเบรกความแข็งแรงของระบบยึดล้อโชกต่างๆนะครับแล้วก็เติมลมนะครับตามมาตรฐานของรถนะครับด้านหลังครับเช็คช่วงล่างครับโชครอยรั่วต่างๆนะครับใต้ท้องรถเราก็จะมีแผ่นปิดกันเสียงกันลมนี่ก็จะเป็นแผ่นปิดใต้ท้องเพื่อแอโรไดนามิกแล้วก็ป้องกันของอะไรที่มันจะดีดเข้าไปทำความเสียหายกับระบบต่างๆใต้ท้องรถการเข้ามาเช็คระยะก็จะมีเช็คลิสต์นะครับว่ารถคันนี้รอบนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ช่างทำนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องมาตรฐานเราทำตามมาตรฐานของเบนซ์ไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับ QC ก็จะตรวจพวกความเรียบร้อยครับมีลืมใส่อะไรลืมขันตรงไหนมีรอยรั่วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการรีเช็คนะครับคน QC กับคนทำงานคนเช็คระยะนี่จะคนละคนกันนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งการ QC ก็จะต้องมีตรวจสอบทั้งช่วงล่างนะครับแล้วก็ระดับน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปนะครับว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเป็นการรีเช็คมีปิดแน่นหรือยังนะครับ
ฝาน้ำยาหม้อน้ำฝามันเครื่องครอบเครื่องอะไรนะครับก็จะเป็นการรีเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความเป็นมาตรฐานของเรานะครับผมใน QC ก็จะมีเอกสารที่ต้องเช็คว่าเช็คอะไรบ้างนะครับที่ก็จะเขียนโน้ตให้นะครับว่ามีอะไรที่เจอมียางมีเบาะเซอร์วิสรอบนี้ทำอะไรอะไรนะครับรถทำเสร็จ QC เสร็จแล้วนะครับเราก็จะบริการทุกระดับประทับใจนะครับตอนนี้5โมงแล้วนะครับแต่พนักงานของเราก็จะทำหน้าที่กันเต็มที่เต็มความสามารถครับพี่เอ็มมาเช็ดอีกแล้วคิดอะไรไม่ออกบอกเอ็มจริงๆเลยเนี่ยรถลูกค้าออกไปต้องสะอาดเรียบร้อยนะครับลูกค้าล้างห้องเครื่องด้วยครับล้างห้องเครื่องก็จะได้ความสะอาดเหมือนรถใหม่เลยครับดูดฝุ่นให้ด้วยนะครับล้างสีดูดฝุ่น250แต่นี่เราล้างให้ฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับการเช็คระยะรอบ 20,000 กิโลนะครับ E350E นะครับเป็นรุ่นปลั๊กอินนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าล้างห้องเครื่องครับแล้วก็จะเป็นการเช็คระบบด้วยเครื่องสตาร์นะครับแล้วก็จะมีค่าแรงพวกเปลี่ยนไตเปลี่ยนกรองอะไรพวกนี้ครับก็ค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดก็จะเป็นค่าน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ใช้7ลิตรนะฮะแล้วก็เป็นกรองแอร์กรองแอร์ตัวนี้เป็นกรองความชื้นนะครับที่อยู่ด้านในรถนะครับตัวนี้แนะนำให้เปลี่ยนนะครับเพราะมันในเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับที่ค่าใช้จ่ายรอบนี้ก็ 11,903.75 บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับเพราะน้ำมันเครื่องมันใช้เยอะนะครับกองน้ำมันเครื่องกองแอร์นะครับหลักๆ ก็อยู่ประมาณนี้รอบเช็คระยะนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะครับแต่ถ้ามีรอบพวกเปลี่ยนผ้าเบรกการเบรกอะไรพวกนี้อาจจะราคาค่าใช้จ่ายอาจจะสูงนิดนึงครับผมถือว่าคุ้มนะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยที่เราได้รับรถเรียบร้อยในสภาพที่ครับสำหรับการเช็คระยะนะครับก็จะมีการทำหลายอย่างแล้วแต่รอบ 10,000 20,000 30,000 นะครับรถเบนซ์เราเนี่ยเช็คระยะก็คือทุก 10,000 กิโลแต่ถ้าปีนึงใช้ไม่ถึงหมื่นก็ต้องเข้าครั้งนึงนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละรอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารอบนั้นเราทำอะไรบ้างและระยะเวลาการเช็คครับก็จะขึ้นอยู่กับมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับถ้ามีรุ่นอื่นผมจะทำคลิปให้ดูอีกนะครับว่าการเช็คระยะของแต่ละรุ่นเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ